ตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยขนาดนี้แล้วเอ็นเกจเมนต์ดีสุดๆดีสุดๆค่ะแม่ถอยให้ค่ะเป็นไงบ้างกับพัฒนาการของอาบิเกลที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอาบิเกลอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโตเร็วจังเลย2ขวบกว่าแล้วแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่มั้ยคะในความรู้สึกที่ชมที่บอกว่ามันเร็วคือจุดไหนจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่สายวิภาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบีเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะ3เดือนแรกมันคือแบบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีวะอะไรเงี้ยเพราะคนก็จะบอกว่าเด็ก3เดือนแรกมันจะง่ายไอ้มันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วที่ชุมกังวลไม่เรื่องความฮอตของเขาเวลาไปโรงเรียนนะครับแต่ทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่าเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติทั้งอย่างตอนที่สายที่พาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ทรีตเด็กทุกคนเท่าๆกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าใครเป็นใครแล้วก่อนที่สเกลจะเข้าเราได้เตรียมความพร้อมยังไงกับให้น้องบ้างบอกยังไงกับเกลจริงๆอ่ะตอนที่สายวิภา2ขวบอ่ะไปพรีสคูลแล้วไปพรีเนอร์เซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปทำไมอ่ะก็1คือขี้เกียจรับส่ง2ที่นะคะแล้วก็2ก็รู้สึกว่าเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายวิภาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณนึงแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากก็เลยรู้ว่าอยากอยู่กับเขาอีกปีนึงคืออยากเก็บช่วงเวลานั้นใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่าโรงเรียนพี่ถ้าเขารับนะถ้าเขารับก็คือ3ขวบถึงจะเข้าได้ก็คือเกี่ยวก็จะได้เข้าเรียนมา3ขวบกว่าแล้วจะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย่างน้องนี่พอจะรับรู้ไหมว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากเลยจริงๆชมว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบเขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักชมว่าภาษาของเขาอ่ะคือเขารู้แค่นั้นว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทำงานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอ่ะค่ะก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้ใช่มันโตเร็วอ่ะครับเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องไหมหรอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมั้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนอ่ะเขาก็จะเหมือนวิ่งตามเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขายังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ให้แบบว่าให้คุณชินเอาไว้อย่างพี่สองคนพี่สายกับพี่พาสายพาพายุมีห่วงน้องไหมคะว่าเป็นห่วงหรือว่าเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็รักน้องเขาก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตามชั่วตามภาษาแหละถึงเวลารักก็รักแต่ว่าถึงเวลาตีเวลาหยุมหัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คนกลางแม่ห้ามยังไงสามคนเลยนะแม่ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรเงี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วชมก็เริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทำอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ำๆไปแล้วเขามีเรีแอคชั่นตอบกลับมาไหมคะแต่ละครั้งที่เวลาสอนเนี่ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้องเขาก็จะต้อง
ก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีริบเหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ำๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรที่ทองงานเนี่ยเราแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยสำหรับงานที่แบบอยากให้อาบิเกลไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่เรา manage ไว้น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้วสองก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในเนเจอร์ของเด็กว่าเด็ก2ขวบข้อจำกัดจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทำได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือขอคนเข้าใจแล้วแต่ละครั้งถ้าเจ๊เกลโอเคอะไรเงี้ยคนไปเยอะไหมแต่ละครั้งคนไปเยอะคนที่ช่วยดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมันต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบ 2-3 ชั่วโมงให้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหุดหงิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องหุดหงิดบ้างดูเรื่องดูทำมาอันนี้ก็มีประเด็นขึ้นมาคุณแม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละแค่เขาบอกแม่ชมวินแรงวินแรงเราวินแรงจริงหรือเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านแต่ว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆ 4-5 ครั้งแล้วมันยังไม่มันก็ต้องเพราะว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะแต่ว่ามันก็ตาม energy เด็กค่ะเป็นมนุษย์แม่ของแท้ใช่ค่ะอยากขออนุญาตถามเรื่องงานของชุมบ้างทุกปีชุมจะต้องไปค่ะปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะเดือนนี่แหละค่ะไปกลางเดือนนะคะกลางเดือนนี้ใช่ค่ะทีมของปีนี้จะเป็นยังไงคะการเตรียมตัวไปค่ะสำหรับปีนี้ปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะสำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเองถูกใจตัวเองแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างโจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมแม่ทุกปีใช่โจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็น10ครั้งแล้วอะคือถ้าคูณอย่างน้อยนะปีหนึ่งเฉลี่ยมันก็ต้องมี3ลุกใช่ไหมคะคือมันก็ทำมาแบบ let's say ว่า3คำนวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า30ลุกเลยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ำไม่จำเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือชมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทำมาหมดแล้วก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลานี้มันใช่สำหรับเราตอนนี้เพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ